ที่นี่ก็อยู่ที่เขางูครับผมเป็นอุทยานหินเขางูครับผมก็จะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงให้คนแบบว่ามาท่องเที่ยวได้ครับผมแล้วก็เป็นธรรมชาติครับผมการยืนอยู่ท่ามกลางอุทยานหินเขางูทำให้ปวีตันทเตมีมองเห็นถึงธรรมชาติของภูผาแกร่งที่ท้าทายเปลวแดดและลมฝนในแต่ละฤดูกาลไม่ต่างไปจากภารกิจในการปกป้องแนวรับให้กับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในฐานะชาวราชบุรีโดยกำเนิดของตัวเขาซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายตลอดจนความกดดันในทุกๆปีด้วยเช่นกันภูเขาหินก็เหมือนดูแบบน่าเกรงขามครับผมมันก็ดูแข็งแรงอยู่แล้วครับผมมันไม่มีทางแบบที่จะแบบจะล้มมาง่ายๆอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบผมเนี่ยครับที่แบบต้องเล่นในตำแหน่งกองหลังเงี้ยครับผมต้องแบบต้องแข็งแกร่งต้องคอยแบบว่าป้องกันไม่ให้ใครมาทำประตูได้เงี้ยครับรังเหญ้าทัพราชันมังกรยังคงเป็นสนามฟุตบอลอันภาคภูมิใจของชาวราชบุรีทุกคนปวีตันทเตมีเชื่อว่าบทเรียนในทุกๆฤดูกาลจะเป็นแรงผลักดันให้สโมสรราชบุรีมิตรผล FC แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตัวเขาก็พร้อมตอบแทนทีมฟุตบอลที่สร้างให้ตนเองเติบโตบนเวทีไทยลีกและก้าวไปรับใช้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างภาคภูมิใจเราได้ดูทีมมาตั้งแต่เด็กเนี้ยครับผมเราคอยติดตามคอยเชียร์อย่างเงี้ยครับผมพอเห็นทีมได้แบบไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงจุดแบบลีกสูงสุดอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจครับที่ทีมบ้านเกิดเราได้อยู่บนลีกสูงสุดครับตอนนั้นไอดอลก็คือพี่หยาดเลยครับประหยัดบุญญาครับมีแต่คนแบบว่าชอบอะครับผมคือพี่หยาดคือแบบมีความเป็นผู้นำมากครับแบบสามารถคุมน้องๆได้แล้วก็ทางบอลก็ดีออกบอลก็ได้แบบเก่งมากเลยครับผมสามารถทำประตูได้ด้วยครับเป็นกองหลังแบบที่ผมว่าครบเครื่องมากๆครับคือผมก็ตอนนั้นมาอายุ18เองครับแบบน้อยมากครับผมแต่มันยังดีที่มีแบบเป็นทีมชุดเล็กให้เราแบบว่าได้ลองได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับและเราก็อยากจะเล่นที่นี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมจุดเปลี่ยนผมว่าเป็นปีที่ผมได้ปล่อยยืมไปอุบลครับพอผมได้ปล่อยยืมไปอุบลนะฮะทางอุบลเขาแบบมีเกมให้ผมลงเนี้ยผมได้ลงต่อเนื่องมันก็มีผลงานซึ่งก็ทำให้ผู้ใหญ่ทางราชบุรีเห็นว่าผมสามารถเล่นได้ครับผมก็ได้แบบกลับมาเล่นราชบุรีแล้วครับก็ไม่ได้หวังว่าแบบกลับมาจะได้ลงเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่แบบพอได้ลงเลยมันก็เหมือนแบบความฝันเราเป็นจริงแล้วเราได้เป็นตัวหลักแล้วเราได้ลงอะไรกับทีมชุดใหญ่ราชบุรีแล้วครับก็ช่วงแรกๆก็จะมีแบบติดขัดบ้างครับผมแต่พอหลังๆก็เริ่มปรับเริ่มพัฒนาตัวเองครับพอได้ลงต่อเนื่องมีผลงานอะไรครับผมก็เกินคาดครับมันเหมือนแบบชีวิตผมได้ก้าวกระโดดเลยครับผมได้ไปติดทีมชาติชุดคิงคัพครับแล้วพอถัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องสามารถช่วยให้ทีมได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกได้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็ของสโมสรด้วยผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนราชบุรีอยู่แล้วครับผมการที่ผมว่าเราไปแล้วเราแพ้หรือว่าเราไปเสมอเขาเงี้ยครับผมว่าโอเคในมุมมองนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเราไปแพ้เขาแต่มองอีกมุมมองนึงคือแบบเฮ้ยเราได้ก้าวมาจุดนี้แล้วนะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราก็ได้ครับอาจเป็นความรับผิดชอบที่สูงสำหรับปวีตันทเตมีในการเป็นกัปตันทีมนำทัพราชันมังกรลงสนามอย่างภาคภูมิใจทว่าผลงานที่สวนทางจากความคาดหวังที่สูงในช่วงต้นฤดูกาลจนสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ต้องตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการร่วงหล่นจากลีกสูงสุดทำให้ตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อฟันฝ่ามรสุมในขวบปีที่ผ่านมาเป็นกัปตันทีมผมว่ามันมีความหมายมากเลยครับแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนแบบใจลึกๆก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันครับผมแต่แบบพอเขาให้มาแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดมันก็เลยทำให้แบบว่าเรากดดันด้วยเราอะไรด้วยอย่างเงี้ยพอเรากดดันปุ๊บผลงานที่เราทำมันก็ไม่ได้ไปตามเป้าหมายที่เราอยากให้เป็นนะครับก็พอหลังจากจบแชมเปี้ยนลีกก็หวังไว้มากครับผมว่าจะทำผลงานแบบให้ดีแต่พอมาในลีกจริงๆเนี้ยครับผมทุกอย่างแบบมันยากไปหมดผมว่าตั้งแต่กลางฤดูกาลมาเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็แบบแพ้มาเลยแพ้มาเสมอมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีชนะบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นแพ้กับเสมอครับก็มีเกมที่เราแบบเราควรที่จะได้3แต้มเงี้ยครับผมกลับกลายเป็นเราได้1แต้มแล้วก็เกมที่เราหวังว่าจะได้1แต้ม
กลับกลายเป็นเราไม่ได้สักแต้มเลยอะไรเงี้ยครับก็อย่างเกมที่ไปเยือนสมุทรปราการครับในฤดูกาลที่แล้วมันเป็นเกมที่แบบผมแบบรับไม่ได้มากครับแบบมันเกิดจากความผิดพลาดของผมเองในช่วงท้ายเกมอย่างเงี้ยครับผมจากที่ทีมจะมีแต้มกลับกลายเป็นทีมแพ้อย่างเงี้ยครับผมและตอนนั้นน่ะคะแนนเราก็แบบแข่งกันมาด้วยครับมันสูสีกันนะครับไล่เลี่ยกันมาพอเราแพ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ความรู้สึกผมแย่ลงไปด้วยครับผมก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเราพอเรามาเป็นกัปตันทีมอะไรเงี้ยทำแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับผมก็กลัวว่าแบบเราจะพาทีมตกชั้นหรือเปล่าเพราะเหมือนแบบเกิดจากการผิดพลาดเกิดจากการไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ที่ไปสุซูกิเนี่ยครับตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกผมครับเขาเรียกพี่โย่งครับแต่ทีนี้พี่โย่งแกเจ็บครับผมก็เลยเรียกผมเข้าไปแทนครับผมซึ่งตอนนั้นใจผมก็แบบไม่อยากไปเพราะแบบผลงานกับสโมสรผมก็ไม่ดีด้วยครับผมไม่ใช่ตัวหลักแต่แบบมีเกมนึงที่โค้ชมาโน่เลือกให้เล่นอย่างเงี้ยครับและเกมนั้นผมได้เล่นเป็นตัวจริงแล้วพอจบเกมอย่างเงี้ยผมได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วมันก็ดีใจอ่ะมันก็เหมือนแบบปลุกไฟในตัวเราอีกครั้งนึงครับแล้วพอได้แชมป์กลับมามันเปลี่ยนแปลงผมมากเลยครับมันแบบจากที่ผลงานผมแย่ๆอย่างเงี้ยครับผมมันทำให้แบบว่าผมแบบมีกำลังใจมากขึ้นแบบที่จะสู้อีกครั้งนึงครับก็คือในทีมก็จะมีคุยกันตลอดครับผมก็จะมีประชุมกันมีคุยกันว่าแบบเฮ้ยเราต้องเอาหน่อยนะทำยังไงก็ได้แบบให้ทีมไม่ตกชั้นอะไรเงี้ยครับก็จุดที่เปลี่ยนที่กลับมาได้ผมว่าตอนที่โค้ชบรูโน่เข้ามาครับก็ตอนนั้นทุกคนก็แบบว่าเริ่มแบบว่าเล่นได้ดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผลงานหลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับผมว่าไปเสมอกับแบงคอกในบ้านครับแล้วก็กลับมาชนะเทโรในบ้านครับผมซึ่งช่วงนั้นอ่ะเราประมาณ 3-4 แมตช์เราไม่แพ้ใครเลยครับก็เลยทำให้แบบว่าเรามีกำลังใจด้วยแล้วก็แบบว่าทำให้เราแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับฤดูกาลที่แล้วก็คือผมผิดพลาดเยอะซึ่งฤดูกาลที่แล้วอ่ะเรามีบทเรียนแล้วพอมาฤดูกาลนี้เราก็พยายามปรับให้ไม่พลาดเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับผมมองว่าน่าจะปีนี้น่าจะแบบว่าเต็มที่เลยครับผมซึ่งก็เสริมนักเตะดีๆเข้ามาหลายคนครับผมว่าที่เป็นสีสันก็น่าจะเป็นพี่โน้ตจักรพันธ์นะครับผมที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่าดูแบบทีมแบบมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เดเลย์นี่เป็นคนที่แบบไว้ใจได้มากๆครับผมการที่เขาอยู่ต่อกับเราอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีของเราที่แบบเรายังมีศูนย์หน้าที่แบบไว้ใจได้ครับแล้วก็โค้ชคนนี้ก็เป็นโค้ชใหม่มาจากสเปนอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นฟุตบอลสไตล์สเปนอยู่แล้วครับผมก็หวังไว้ครับว่าปีนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดแหละครับผมเพราะปีนี้หลายๆทีมก็จะเสริมกองหน้ามาแบบหลากหลายเลยครับผมแต่ละทีมก็จะเสริมแบบกองหน้าแบบดีๆมีชื่อเสียงมาหลายๆคนอย่างเงี้ยผมแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับประสบการณ์บนผืนหญ้าตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้ปวีจันทเตมีเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจดุจภูผาที่มั่นคงเพื่อยืนหยัดตอบแทนสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ทีมฟุตบอลที่มีความหมายสำหรับตัวเขาก็มันเป็น3ปีที่มีความหมายมากๆครับผมซึ่งมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ครับผมมีทั้งทีมที่ทำผลงานได้ดีมากๆแล้วก็ตอนที่ทีมทำผลงานได้ไม่ดีครับผมซึ่งมันก็จะเป็นบทเรียนล้ำค่าของผมที่ทำให้ผมแบบพัฒนาต่อไปทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นครับผมก็หวังว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้ทำมาเงี้ยครับผมจะทำให้บ้านเกิดของผมหรือราชบุรีมิตรผล FC นะครับผมทำให้ทีมดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ